นะคะร่วมกันกับองค์กรต่างๆนะคะที่เน้นย้ำเรื่องสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วตอนนี้เราก็ไปทั้งล่องเรือไปดูเชิงนิเวศทางน้ำกันนะคะปลูกป่าแล้วก็ไปปักดำทำนากับมิสเอิร์ธไทยแลนด์ทั้ง16คนวันนี้จะเป็นวันที่ดูได้เลยค่ะว่าเขาเหมาะสมที่จะได้รับมงกุฎทั้ง5มงกุฎนะดินน้ำลมและไฟรวมทั้งเอิร์ธด้วยค่ะเนื่องจากวันนี้เป็นวันไฟนอลวันนี้มีทัศนประการส่งน้องบุตรหลายท่านเลยค่ะที่วันนี้ก็อุ่นใจค่ะเพราะว่าเราก็จะได้ไม่ตัดสินคนเดียวนะคะแล้วก็มีเป็นเอกฉันท์กันว่าท่านใดที่เหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนที่พร้อมที่สุดค่ะนะคะเรื่องสวยๆอยู่แล้วล่ะแต่พร้อมที่สุดที่จะไปสู่เวทีระดับโลกในเอิร์ธ95ประเทศทั่วโลกเขามองว่าประเทศไทยเราเอิร์ธไทยแลนด์เราแข็งแรงมากนะคะก็อยากจะให้กำลังใจพวกเราด้วยเพราะว่าเราในฐานะของการรับมงกุฎนะคะได้รับรางวัลมงกุฎปีเว้นปีที่ผ่านมาเรายังดำรงไว้ซึ่งสถิติของ Miss Earth Thailand นะคะคว้ามงใหญ่ได้แต่ว่ามงระดับที่เป็นระดับเอิร์ธเนี่ยเราอยากจะได้เป็นมงแรกค่ะให้กำลังใจเราด้วยมีพี่เคแล้วกดเป็นกรรมการหนักใจเนี่ยต้องมาคัดเลือกสาวปกติเราจะอยู่บนเวทีแล้วหรือเราค่อนข้างมองออกว่าใครมีของและใครชนะแต่ครั้งเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้นั่งหน้าเวทีแล้วก็มองดูทั้งความสวยและความฉลาดคู่กันตื่นเต้นนะแต่ผมว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ที่สนุกมากครับแต่เวทีดีที่สิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวด้วยครับเห็นรู้สึกยังไงบ้างครับเพราะว่าเราต้องเอาทำกิจกรรมด้วยเป็นหลักคือปกติเวลาขึ้นเวทีมันจะมีแค่ความสวยและความฉลาดใช่ไหมแต่เนี้ยเอาเรื่องของโลกเข้ามาด้วยอ่ะซึ่งผมมั่นใจว่ามันน่าจะยากกับสาวๆจากเวทีก่อนๆที่เคยทำพิธีกรมาก่อนผมว่ามันต้องมีหลายอย่างที่บวกซึ่งกันและกันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอย่าตัดสินที่คนเดียวเลยนี่เราคณะกรรมการมาทั้งแก๊งเดี๋ยวดูแล้วกันนะครับว่าใครน่าจะเหมาะสมที่สุดแย่มากค่ะตัวแม่อินฟูวันนี้ก็มาคัดเลือกของน้องก็รู้สึกหนักใจเลยเพราะว่าเมื่อกี้แอบเห็นในห้องแต่งตัวแล้วคือน้องๆทุกคนคือสวยฉ่ำมากสวยฉ่ำแบบออร่าแรงกันทุกคนเลยทีนี้ก็เดี๋ยวไปอยู่บนเวทีแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันละกันนะคะว่าmindset การตอบคำถามอะไรต่างๆแต่ละท่านเนี่ยเป็นยังไงบ้างบิวตี้เป็นหลักของเบิวตี้หรอจริงๆแล้วทุกคนแบบว่าฉ่ำกันอยู่แล้วอะดังนั้นเราขอให้ความสำคัญกับเรื่องของทัศนคติอะไรพวกนี้ละกันค่ะพี่ลูกปีนะคะอยู่กับน้องมาตั้งแต่วันคัดเลือกเลยจนวันนี้ไฟนอลแล้วรู้สึกก็ตั้งแต่วันคัดเลือกนะคะก็เห็นคาแรคเตอร์ของน้องแต่ละคนนะคะแล้วก็น้องๆได้มีการเทรนนิ่งในหลายๆรูปแบบแล้วก็ไปเก็บตัวแล้วก็ถ่ายภาพแล้วก็เห็นว่าน้องๆเนี่ยเหมือนพัฒนาการดีมากๆและวันนี้น้องๆทั้ง16คนมีความพร้อมมากๆก็น่าจะตัดสินยากหน่อยค่ะเพราะว่าวันนี้ทุกคนก็คือมาเต็มหมดเลยแล้วก็เป็นวันสุดท้ายเนาะในการตัดสินเป็นวันไฟนอลใครมีสมาธิใครมีสติคิดว่าคนนั้นจะได้รางวัลไปค่ะมีผู้ประกวดแบบสอบถามว่าไม่เขาดูคำทำยังไงบ้างเขาพิมพ์อีกแต่วันแรกค่ะก็เหมือนให้คำแนะนำน้องๆนะคะไม่ว่าจะการเตรียมตัวเรื่องของการเดินแบบนะคะเดินบนเวทีการโพสหรือว่าการดูแลเรื่องของผิวหน้าผิวกายการแต่งตัวการแต่งหน้าอะไรเราก็ใส่ไปให้น้องๆหมดเลยนะคะก็คิดว่าวันนี้เป็นวันที่น้องพร้อมที่สุดเดี๋ยวดูกันค่ะอยากให้ดร.น้องฝากหน่อยค่ะวันนี้สามารถชมได้ทางช่องทางไหนบ้างตอนนี้เรากำลังบันทึกเทปนะคะในช่วงเวลา5โมงเย็นนะคะกระเถิบเวลาไปไม่เกินครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะเข้าบันทึกเทปที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลราชประสงค์กึ่งสดนะคะเพราะว่าเราใช้เวลา2ชั่วโมงเต็มในการบันทึกเทปก็คือ5โมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งที่อินเตอร์คอนติเนนตัลราชประสงค์นะคะแล้วก็เราก็ปาร์ตี้กันต่อเลยนะวันนี้แล้วก็รวมกันไปดูที่บ้านนะคะมีความสุขกันที่ช่องวัน31ในช่วงหลังรายการรู้ใหม่ไทยโสดค่ะช่วงเวลา4ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนครึ่งค่ะแล้วท่านจะอิ่มเอมใจแล้วก็รับรองว่าท่านจะดู Miss Earth Thailand อย่างมีความสุขค่ะสุดท้ายมีคนรอชมซีนใหญ่ค่ะวันนี้แม่น้องจะร้องเพลงเนี่ยซีนใหญ่วันนี้แม่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะเต็มที่ค่ะวันนี้เราก็เป็นแม่กองเนาะเด็กๆก็มาทุกรุ่นเลย18 19 18 19แม่เป็นแม่ก็ต้องพยายามที่จะทำเป็นให้ลูกเห็นหรือว่าเห็นหน้ากล้องเนี่ยต้องเข้าไปพูดคุยเลยนะถ้าเราจะเป็นพูดสิ่งแวดล้อมเนี่ย
ลัวกล้องก็ไม่ได้หรือว่าอยากอยู่เบื้องหลังอย่างเดียวไม่น่าได้นะเพราะว่าเรากำลังจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์นะคะในเรื่องของการลดละเลิกการใช้พลังงานแล้วก็ขยะเราพยายามจะเซฟดีเอิร์ธนะคะเพราะฉะนั้นการออกนอกกล้องหรือการพยายามเป็นพรีเซนเตอร์ที่ดีเนี่ยต้องทำห้ามอายค่ะไม่ล็อกมงใช่ไหมคะวันนี้ไม่ล็อกแน่นอนค่ะแม่น้องปี5ปีที่ผ่านมามั่นใจเลยว่าบริสุทธิ์แล้วก็ยุติธรรมนะคะแล้วก็ไม่มีคะแนน อื่นใดนอกจากความพร้อมแล้วก็หน้างานเท่านั้นเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ